สวัสดีครับพบกับ BMN Channel นะครับวันนี้ผมมีเรื่องใส่ใจตนเองบ้างเป็นความจริงที่ว่าถ้าจะทำสิ่งใดให้ดีและมีผลจะต้องทำสิ่งนั้นด้วยความใส่ใจนั่นหมายถึงเราจะต้องทำสิ่งนั้นๆด้วยความประณีตหาข้อมูลให้มากที่สุดและใช้ทักษะในการทำอย่างเต็มที่เพื่อให้งานชิ้นนั้นออกมาดีการทำงานในยุคนี้แม้จะมีเครื่องมือทันสมัยช่วยให้เราทำงานมีประสิทธิภาพสูงรวดเร็วทันใจแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ทันเวลาอยู่ดีและลักษณะงานยุคนี้เต็มไปด้วยโจทย์ยากทั้งสิ้นทำให้ผู้รับผิดชอบในงานต้องใช้เวลาตอบโจทย์ของงานมากขึ้นทำงานไม่พอยังต้องนำกลับมาทำที่บ้านอีกบางคนทำจนดึกจนดื่นไม่มีเวลารับประทานอาหารไม่มีเวลาให้กับสมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลาให้กับตนเองผลลัพธ์คืออะไรได้งานได้เงินได้เกียรติได้คำชมแต่ที่เสียคือสุขภาพจิตสุขภาพกายและความสัมพันธ์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพราะอะไรโรคเครียดโรคจิตโรคกระเพาะโรคความดันโรคท้องผูกโรคอารมณ์เปราะได้ต่างๆคุกคามสังคมมนุษย์มากขึ้นและไม่ต้องสงสัยเลยทำไมคนเราจึงหนีไปคลายเครียดกับยานอนหลับยากล่อมประสาทยาระงับประสาทยาเสพติดหลบไปคลายเครียดกับสุรานารีกีฬาบัตรสิ่งต่างๆดังกล่าวทำให้คนลืมสิ่งต่างๆได้ชั่วขณะแต่หลังจากนั้นมันยิ่งทำให้คนเครียดมากขึ้นส่วนผู้ที่ไม่ใส่ใจทางของตนจะต้องตายถ้าเราจะได้ความสำเร็จมีชื่อเสียงดังกระฉ่อนโลกแต่สุขภาพจิตถ้ากายเสียหายยับเยินแล้วมันจะมีประโยชน์อันใดต้องใส่ใจในงานแต่อย่าลืมใส่ใจตนเองด้วยวัน